ไม่กล้าบินทบาทสวัสดีครับท่านผู้ชม TRN อ่านข่าวยินดีต้อนรับไม่กล้าบินทบาทพระใหม่วัดสิงห์กลัวถูกทำร้ายหลังเพื่อนแก๊งงานบวชถล่มโรงเรียนท่านผู้ชมครับข่าวนี้คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นนะครับจะได้สอนใจและเตือนใจนะครับผมมาฟังกันเลยครับจากกรณีที่แก๊งงานบวชนำโดยนายวันลบหรือว่าเอกไฝอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีลงวันที่24กุมภาพันธ์62เป็นผู้ต้องหาที่1เนื่องจากมีพฤติกรรมกระทำความผิดในลักษณะหัวโจกพาพวกบุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์และได้ทำร้ายร่างกายคุณครูและนักเรียนขณะที่กำลังทำการสอบแกทแพทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางขุนเทียนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด24รายและเตรียมออกหมายจับอีก3รายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเพื่อนๆสามารถดูข่าวได้ในช่อง YouTube ได้เลยนะขอรับต่อมาพระมนเทียนคำมูลนานได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเลยปกติเพื่อนก็ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ฟังแล้วก็เสียใจตอนนี้มีเรื่องคิดจะสึกด้วยซ้ำเพราะว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ได้ฉันเมื่อคืนนอนร้องไห้ทั้งคืนยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยล่าสุดพระมนเทียนยังเปิดเผยว่าทั้งนี้ในตอนนี้ตนยังไม่ได้ออกบิณฑบาตเพราะว่าเพิ่งบวชใหม่ต้องครบ3วันจึงจะออกรับบาตรได้แต่ในวันนี้มาร่วมงานที่บ้านญาติซึ่งหลังจาก3วันตนก็ยังไม่มั่นใจว่าจะกล้าออกบิณฑบาตหรือไม่เพราะว่ากลัวว่าประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจและคิดว่าตนเป็นต้นเหตุนั้นอาจจะเข้ามาทำร้ายได้ขอขอบพระคุณข้อมูลบางส่วนจากอมรินทร์ทีวีลิงก์ข่าวนี้จะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดด้วยนะขอรับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไป TRN อ่านข่าวรายงานถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับท่านผู้ชม